งที่น่าเกริ่นไว้นะคะช่วงนี้เราจะมีสาวแกร่งมาเยี่ยมรายการแต่ว่าไม่ใช่คนนี้เป็นฮักเหรอเหมือนฮักมากเลยนะหนูอยากโค้งน้ำกันทำท่านี้นานเรียกให้หายใจได้คนนี้น้องบูมหน้าเดิมนะไม่ใช่นักเพาะกายแต่นักเพาะกายตัวจริงกับนักฟิตเนสหญิงตัวจริงของเราอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยและคุณแนนขออนุญาตแนะนำอย่างเป็นทางการเลยนะคะคุณจอยอลิสาชวนศิลป์นักเพาะกายหญิงทีมชาติไทยสวัสดีค่ะและน้องแนนหน้าหวานมากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นนักฟิตเนสหญิงทีมชาติไทยด้วยจากอากาศโทหญิงอาจารีแท่นซับค่ะเป็นทหารด้วยเหมือนกองเชียร์ไงกองเชียร์ทั้งสองท่านนี้นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะได้เข้าร่วมการแข่งขันเพาะกายแล้วก็ฟิตเนสชิงแชมป์โลกนะคะประจำปี2558ครั้งแรกของคุณจอยเลยด้วยนะคะแต่สำหรับน้องแนนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับโลกเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะคุณจอยที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันเพาะกายหลายรางวัลมากๆเลยช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะครั้งแรกก็เป็นอันดับ1เพาะกายหญิงนะคะค่ะแบบลาสฟอร์ดคลาสสิกค่ะแล้วก็มีอันดับ2 WBC ที่เกาหลีค่ะค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยก็ที่1แอธเลติกชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะนั่นเป็นไงคะฟังรางวัลแล้วสุดยอดใช่มั้ยฟังแล้วทำไมต้องตั้งอยากจะโชว์ของตัวเองนี่เพราะกายหรือตั้งกาดคะมันจะไปท่าไหนคะบอกแล้วไงคนนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจง่ายนะคะอยากจะกล้ามอย่างพี่เขาอีกแล้วเอางี้ดีกว่าคุณจอยขาก่อนจะไปถึงตรงอื่นนะคะเบ่งกล้ามโชว์ให้เราดูเลยได้ไหมโอ้ยแล้วยังไงเราจะเห็นได้ไงใหญ่แขกรู้ป่าวว่าเราหุ่นสวยแล้วอ่ะเสื้อมันใหญ่ข้างในได้ไหมขอดูข้างในได้ไหมมีแบบมีความพร้อมไหมคะเราใส่เสื้อกล้ามอะไรมาใช่ไหมคะใส่สปอร์ตบาร์มาค่ะได้ค่ะขอเห็นแค่ซิกแพคก็ได้ค่ะโชว์นึงได้ค่ะค่ะยืนได้เลยค่ะยืนไหมอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงกลางไหมตรงกลางเลยตรงกลางเขาแบบเขาเป็นนักเพาะกายเขาก็ต้องโชว์กายที่เขาเพาะมาแล้วว่ามันมีแบบว่ากี่ซิกกี่แพ็กกี่อะไรนะพวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยดูเลยนะขออนุญาตต้องถอดเสื้อไหมคะได้ค่ะได้ถอดได้เลยนะกลางรายการได้เลยรายการที่ทำอะไรก็ได้ค่ะนี่เป็นชุดกีฬาอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องตกใจค่ะชุดกีฬาดูดิแค่ยังไม่ได้เพาะนะเนี่ยยังไม่ได้แบบเบ่งขึ้นมาขอลองเบ่งเลยนะคะโอ้ได้ค่ะโอเคโอเคหนึ่งสองสามโอ้โหโทษนะคะกล้ามเนื้อขอรูปหน่อยมันเหมือนแบบอยากจะโหนตัวมากขอบพระคุณค่ะมันเหมือนแบบสวยมากอีกสักท่าอีกสักท่าอ๋อได้ค่ะเป็นขอเป็นหัวไหล่แล้วกันนะคะได้ค่ะโหนี่ดูหน้าจอสดๆนี่แบบโอ้โหไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันสุดยอดสนิทได้ด้วยอ่ะโอ้เข้าใจแล้วทำไมกวาดรางวัลมามากมายนะคะเดี๋ยวคุณจอยจะเล่าให้เราฟังด้วยขอบคุณมากๆหนาวแล้วค่ะใส่เสื้อได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งคนลุกหนาวแล้วเรายังหนาวเลยเนาะใช่เพราะเราเปิดแอร์ให้เครื่องอะค่ะมันก็จะเย็นกว่าปกตินะคะเดี๋ยวคุณจอยจะเล่าให้เราฟังด้วยว่ากว่าจะได้แบบนี้เนี่ยเธอจะต้องผ่านการฝึกฝนมาหนักหนาแค่ไหนสำหรับน้องแนนล่ะคะที่ผ่านมาได้รางวัลอะไรมาบ้างอันดับหนึ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะคะในรุ่นของฟิตเนสหญิงรุ่นทั่วไปค่ะ3ปีซ้อนค่ะแล้วก็ได้อันดับที่5ของกีฬาชิงแชมป์โลกค่ะรุ่นฟิตเนสหญิงค่ะแล้วก็ใช่ค่ะนี่แต่งอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะจะเป็นทีมของฟิตเนสอะค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเอาเป็นแบบนี้ทีนี้ได้รางวัลมามากมายเลยคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะคะแอบสงสัยว่าเอ๊ะคุณนีน่าบอกว่าท่านหนึ่งเป็นนักกีฬาเพาะกายอีกท่านหนึ่งเป็นนักกีฬาฟิตเนสแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างฟิตเนสกับเพาะกายอ่ะมีภาพน้องแนนขึ้นอยู่บนจอไงให้น้องแนนเล่าก่อนก็ได้ว่าฟิตเนสกับเพาะกายนี่ต่างกันยังไงค่ะในของฟิตเนสรุ่นของหนูนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือรูปของการโชว์บอดี้คือรูปร่าง1รอบแล้วก็จะเป็นแบบที่เห็นนะคะเป็นเรื่องของรูทีนคือการเต้นประกอบท่าชุดอะค่ะก็จะมีการตีลังกาของยิมนาสติกค่ะบวกกับความแข็งแรงก็ความเคลื่อนไหวแบบคล่องแคล่วอะค่ะก็ต้องมีการเต้นด้วยนะคะการเคลื่อนไหวประกอบด้วยแล้วท่าเต้นนี่ใครคิดให้อะคะคิดเองหรือเปล่าหรือมีโค้ชคิดให้มีทางโค้ชค่ะคิดให้ค่ะมีโค้ชคิดให้แล้วก็มีบางส่วนที่เราจะต้องคิดเองด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วการแต่งกายระหว่างฟิตเนสนะคะกับเพาะกายเนี่ยแต่งกายเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างในของเพาะกายก็จะเป็นบิกินี่2ชิ้นรอบเดียวเลยค่ะส่วนของฟิตเนสก็จะเป็นรอบโชว์บอดี้ก็จะเป็นบิกินี่แต่ว่าเป็นหลากสีได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของท่
5ชุดแล้วแต่แต่ละคนจะคิดอะค่ะว่าอยากจะเป็นธีมอะไรอย่างอันนี้ที่เห็นเป็นแคทวูแมนค่ะก็ใช้การสร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยนะมาในส่วนของการเพาะกายบ้างค่ะในการแข่งขันเนี่ยเราจะต้องแสดงออกในจุดไหนบ้างแสดงความสามารถในจุดไหนบ้างคะคุณจอยแสดงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นต้นหน้าแขนไบเซ็ปแล้วก็หลังแขนไหนคุณจอยคะเนี่ยมีไหมคะมีค่ะอันนี้เป็นภาพเก่าของจอยนี่เป็นภาพเก่าสุดนิ่มๆคุณจอยต้องมองหาตัวเองใช่ค่ะอันนี้ภาพเก่าหาไม่เจอเลยทำไมอ้วนจังมันก็คุ้นๆทั้งสองคนอะไรเงี้ยนะคล้ายๆกันนะใช่อันนี้เป็นภาพเก่าอันนี้ตอนนี้ดูแข็งแรงกว่าตอนนู้นอีกอ่ะพี่ถามอันนี้คือตอนครั้งแรกที่ย้ายมาเล่นจากกีฬาฟันดาบปกติจอยเดิมทีเล่นฟันดาบสากลทีมชาติไทยเหมือนกันค่ะอ๋อเมื่อก่อนสนใจกีฬาฟันดาบแล้วย้ายมาเล่นค่ะแล้วก็ย้ายมาเล่นอันนี้ใช่ทำไมคะทำไมถึงเบนความสนใจเพราะกายมีเสน่ห์นะคะเพราะว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เป็นพื้นฐานของกีฬาทุกประเภทเลยคนเราถ้าจะแข็งแรงหรือไปเล่นต้องมีทักษะกีฬาเนี่ยก็คือเราต้องมาเข้าฟิตเนสหรือเล่นกีฬาฟิตเนสหรือเพาะกายเนี่ยค่ะก็เป็นพื้นฐานไปพัฒนากีฬาประเภทอื่นใช่ครับตรงนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากความแข็งแรงของร่างกายแล้วจอยขอโทษนะคุณจอยหน้าแบวมากเลยเดี๋ยวนี้ใช่แบวแต่ว่าโอ้จะกล้าเล่นแบบนี้กล้าแบบเยอะมากอันนี้เป็นภาพเมื่อตอนที่ย้ายมาเล่นครั้งแรกแล้วก็พอเล่นปี2012ก็หยุดไปเลยไปช่วยกลับบ้านไปช่วยแม่ทำงานแล้วกลับมาเล่นใหม่ตอนนี้คือได้3ปีแล้วค่ะอ๋อก็กลับมาใหม่ใช่ค่ะอันนี้คือเล่นไปปีแล้วก็หยุดไปแล้วเวลาแบบแสดงบนเวทีนะคะในขณะที่ประกวดเนี่ยมีกี่ท่าเราจะต้องแบบโชว์กล้ามของเรายังไงบ้างมีสำหรับผู้หญิงเพราะกายหญิงนะครับมี5ท่าบังคับค่ะมีกล้ามเนื้อต้นแขนหลังแขนแล้วก็อกหลังแล้วก็ท้องค่ะค่ะแล้วพี่น่าสงสัยอยู่อย่างนึงสงสัยมานานแล้วอ่ะทำไมทุกคนอ่ะปกตินี่ผิวขาวมากเลยอ่ะทำไมอยู่บนเวทีผิวถึงเป็นสีบรอนซ์ทาด้วยอะไรแล้วทำไมต้องทาคะเป็นดีมแทนค่ะเป็นดีมแทนที่ทาให้ลดความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงคะคืออย่างคนขาวคนดำถ้าเรามองเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเรามองเห็นกล้ามเนื้อของคนที่มีผิวดำมากกว่าความชัดเจนมากกว่านี่คนผิวขาวก็เสียเปรียบแล้วก็ในส่วนตัวถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันลดภาพความเซ็กซี่ความเป็นแบบดูโป๊อะไรครับเป็นแบบให้มันดูแบบเป็นกีฬามากกว่าดูแบบไม่ไม่ไม่นะขาวสวยเลยไปโพสแบบผิวก็จะห่องก็จะดูแบบเป็นเซ็กซี่ใช่ครับมันก็จะเป็นมองอีกแบบนึงมองดูแบบเหมือนไม่ค่อยกีฬาไม่ใช่กีฬาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับลดความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูแบบเป็นกีฬามากกว่าแล้วใช้อะไรทาคะเป็นดีมแทนค่ะเป็นสีแบบใหม่แบบทาแล้วแบบทาแล้วผิวเราจะเปลี่ยนสีเลยเหรอคะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับแต่ล้างออกนะคะล้างออกคือในในตลาดของการเพาะกล้ามนี่เขามีเลยใช่ไหมมีค่ะมีขายแต่ว่าเมืองไทยนี่จะเป็นดีมแทนแต่มันไม่ติดเหมือนกับนั้นหรอคะเมืองไทยเรียกว่าล้างยากอันนั้นล้างง่ายแต่ว่าก็หลายวันอยู่ค่ะแต่หลายเดี๋ยวหลายวันล้างง่ายแล้วค่ะเป็นวันเลยเหรอคะถ้าสมมติเป็นโปรแทนอย่างที่น้องเขาใช้เนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์ละอย่างจอยเป็นแค่ดีมแทนนี่ก็คือขัดได้องประมาณสัก2วัน3วันคงหมดแล้วแต่น้องเขาคงเป็นอาทิตย์น้องเป็นอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้คุณจอยบอกว่ากีฬาเพาะกายเนี่ยดึงให้คุณจอยเนี่ยเบนเข็มมาจากการฟันดาบเลยเพราะเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ทีนี้พี่น่ามาถามน้องแนนบ้างอะไรที่ดึงให้น้องแนนมาเล่นกีฬาฟิตเนสค่ะก็มีรุ่นพี่ที่เป็นนักยิมนาสติกเก่าค่ะชวนมาเล่นแมตช์แรกค่ะที่แรดฟอร์ดแล้วก็รู้สึกว่ามีการตีลังกาผสมผสานก็คือแบบว่าด้วยความมีพื้นฐานอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าน่าสนใจก็ลองเล่นมาเรื่อยๆค่ะเล่นยิมนาสติกมาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วฝึกมากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มแรกถึงบัดเนี้ยค่ะรวมยิมนาสติกด้วยไหมคะตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะโอ้ยพื้นฐานเข้ามาไม่ได้เมื่อกี้ถือแซ่มาดีเลยใหญ่เป็นบ้างแต่ตะกี้ดูพี่นารู้สึกว่าเขาทำมันดูดีกว่านี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะรู้ขอเวลาฝึกหน่อยอย่างนี้แล้วสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้อะค่ะเราฝึกหนักขนาดไหนเตรียมตัวที่จะเข้าแข่งขันในระดับโลกค่ะก็หลังจากที่ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียนะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆค่ะก็ต้องเตรียมตัวให้เข้มข้นมากกว่าแมตช์ครั้งที่แล้วค่ะก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งหนักขึ้นการไดเอทก็ต้องคุมเต็มที่เวทเทรนนิ่งนี่ฝึกวันละกี่ชั่วโมงคะประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วคุมอาหารนี่ต้องคุมยังไงบ้างคือก็จะเน้นโปรตีนค่ะแต่หนูก็ลดคาร์บเพราะว่าจะเป็นคนเซนซิทีฟกับคาร์โบไฮเดรตค่ะแป้งนี่ไม่ต้องแตะเลยใช่ค่ะก็คือ
คือตัดไปเลยค่ะเพราะว่าหนูถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะบวมออกมาเลยค่ะใช่ก็จะเป็นไก่แต่ว่าไม่ปรุงก็จะลดโซเดียมลงมาค่ะโอ้โหไม่กินรสจัดด้วยใช่ค่ะแล้วเรื่องของผักผลไม้นี่ก็จะมีผักก็จะเป็นบรอกโคลีค่ะเน้นพวกที่มีโปรตีนค่ะผักใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองกีฬานี่คือเวลารับประทานนี่คือต้องทานเหมือนกันหมดเลยค่ะใช่หรือว่าถ้าเป็นเพราะกายต้องกินเยอะกว่าเกี่ยวค่ะอาจจะเป็นที่น้ำหนักตัวของน้องแนนนี่ก็ควบคุมแล้วก็ฝึกค่อนข้างที่จะหนักเว้นวันอาทิตย์วันเดียวต่อสัปดาห์น้องแนนฝึกทุกวันแต่ของคุณจอยเนี่ยโหเล่าให้พี่น้าฟังว่าในฐานะที่ครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกของคุณจอยใช่ค่ะฟิตจัดเต็ม4เดือนแล้วยังไงบ้างคะก็คุมอาหารมาตลอดค่ะเพราะว่ารอบนี้เราต้องลดน้ำหนักเยอะมากปกติเดิมทีหนักประมาณ66ก็รอบนี้ต้องมาแข่งน้ำหนักไม่เกิน55ค่ะเพราะนั้นโหอย่างน้อยลงมา10โลอ่ะเพื่อเข้าในรอบนี้คือยังไงซะเราก็ต้องแบบคุมคาร์โบไฮเดรตให้คุมเข้มข้นมากแล้วฝึกต้องฝึกหนักขึ้นกว่าปกติเลยแต่ว่าอาหารที่ทานเข้าไปคืออย่างเช่นพลังงานต้องรับน้อยลงเพื่อเราต้องมีเปอร์เซ็นต์ของไขมันน้อยที่สุดในร่างกายค่ะเพื่อแล้วก็ซ้อมหนักไหมหนักมากค่ะหนักมากนี่หนักแค่ไหนท่านจอยก็ซ้อมหนักไหมหนักทุกวันหนักถ้าหนักเลยจริงๆก็คือ5วันต่อสัปดาห์แต่ปกติเดิมทีจะเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วก็จะเล่นแบบคลอๆอยู่ทุกวันเล่นแบบเทรนด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยโค้งสุดท้ายนี้ฝึกวันละกี่ชั่วโมงคะโหคาร์ดิโอละ3ชั่วโมงอะค่ะโอ้โหสามชั่วโมง3นาทีก็แหกๆๆๆแล้วค่ะเช้าค่ะซ้อมก็ตื่นตั้งแต่เช้า 6:00 น. อ่ะ 6:00 น. คาร์ดิโอก็1ชั่วโมงหลังซ้อมแล้วก็หลังซ้อมเย็นค่ะประมาณ3ช่วงเวลาค่ะซ้อมคือเหมือนรับประทานอาหารเลยอ่ะเช้ากลางวันเย็นต้องมีระเบียบกับชีวิตมากๆใช่ค่ะเวลานี้บอกคำเดียวว่าต้องชนะตัวเองอย่างเดียวคุณจอยเล่าให้หน้าฟังผู้ชมค่ะว่าโค้งสุดท้ายนี้คุมแม้แต่การดื่มน้ำยังไงคะอย่างวันนี้นะคะวันนี้ที่มาถ่ายรายการเลยว่าง่ายคือน้ำมันเนี่ยห้ามเกิน2ลิตรวันนี้คาร์โบไฮเดรตสำหรับจอยไม่มีเลยภาพโปรตีนไม่ต้องพูดถึงวันนี้200กรัมต่อวันที่นั่งอยู่นี่ทานมาแต่น้ำและกาแฟดำต้องเขียนไว้เหรอคะว่าในแต่ละวันคือเราเซตเมนูของเราเองว่าแต่ละวันเมนูนี้เซตมาประมาณ 4-5 เดือนเลยค่ะแล้วเราต้องทานอะไรต่อวันนะคือไม่ง่ายคือแคลอรี่เราต้องคุมแบบมากเลยเพราะว่าผู้หญิงมันไม่เหมือนกันอ่ะมันขึ้นเหมือนมันขึ้นยากกว่าผู้ชายที่เคยได้ยินมานะถูกต้องไหมคะผู้หญิงคือเหมือนเขาจะว่าเราต้องเล่น3เท่ากับผู้ชาย3เท่าไม่ได้แปลว่าหนักนะคะความสม่ำเสมอความถี่เพราะผู้หญิงเราสร้างกล้ามเนื้อยากมากเลยมีเผลอบ้างไหมอ่ะมีแบบเห็นอาหารแล้วแบบแอบหยิบๆอะไรเงี้ยห้าสี่เดือนที่ผ่านมาแทบจะไม่เลยค่ะเขาต้องชนะตัวเองไงเขาบอกเขาต้องชนะใจตัวเองเขาจะไปเวทีระดับโลกแล้วถ้าสมมติพอหมดการแข่งขันแล้วอย่างเงี้ยคะตบะแตกป่ะคะแบบก็มีแตกค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ค่อยเป็นคนติดหวานนะแต่หลังเป็นทานหวานน้อยลงไปเลยคือไม่กล้ากินเพราะเรารู้ว่าเวลาเราเอาออกมันยากมากผมไม่ได้กินโรตีมา2ปีแล้วโอ้โรตีพูดที่แสดงว่าแอบคิดถึงหรือเปล่าคะแอบคิดถึงค่ะแอบคิดถึงแต่ว่าไม่กล้าทานนะโอ้ยวินัยมากเลยอยากครับอยากมากพูดเลยงั้นให้กำลังใจคุณมากๆเลยเพราะว่าคุณมีวินัยในตัวเองขนาดนี้มันต้องแบบอยากมากเหมือนคนกินหวานแล้วต้องนั่งมองแบบดูในทีวีก็อยากไม่เป็นไรหรอกไปเวทีโลกนะต่อให้อะไรกลับมานะชนะใจพี่ไก่แล้วล่ะเพราะว่าคนทำได้ขนาดนี้ 4-5 เดือนเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้มันไม่ง่ายโอ้ยจุดมุ่งหมายของเราแล้วรู้สึกไงบ้างที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีผู้หญิงหันมาสนใจในเรื่องของกีฬาเพาะกายแล้วก็กีฬาฟิตเนสเยอะขึ้นเลยโหเอาน้องให้น้องแนนดีกว่าค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะคะกระแสการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าดีที่ผู้หญิงหันมาสนใจแล้วก็ได้ร่างกายที่สมส่วนไม่ผอมจนเกินไปนะคะแล้วก็สุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็จะดีด้วยค่ะให้คุณจอยทิ้งท้ายด้วยกันขอกำลังใจผู้ชมสักนิดนึงนะคะเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะมีการแข่งขันนะกีฬาเพาะกายแล้วก็ฟิตเนสชิงแชมป์โลกประจำปี2558แข่งที่ไหนที่ตมบางกะปินี่เองค่ะเขาจะมีนักกีฬาผู้ชมค่ะ500กว่าคนจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันนะซึ่งที่สำคัญช่อง3ของเราจะถ่ายทอดสดด้วยนะคะให้คุณจอยขอกำลังใจผู้ชมนิดนึงค่ะฝากคนไทยนะคะร่วมเชียร์พวกเรานักกีฬาทีมชาติไทยแข่งชิงแชมป์โลกปีนี้บ้านเราว่าเราเป็นเจ้าภาพเลยขอร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทุกคนให้คว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
ชอบทึ่งชอบกล้ามใช่ไหมทึ่งในความมีระเบียบเพราะตัวเองทำไม่ได้จริง4วันก็กลับมาเท่าเดิมดูแล้วก็แอบปวดหัวเล็กๆว่าทำไมฉันทำไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูค่ะปวดหัววิ่งหัวเนี่ยถ้านอกจากจะมีหลายสาเหตุแล้วเดี๋ยวไปดูนะเพราะว่าบางจุดเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะปวดหัวเล็กๆเนี่ยแต่คุณต้องรู้ว่ามันมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ